วัสดีครับผมหลังจากที่พระอาทิตย์ได้ตกดินแล้วพวกผมก็ได้ติดตั้งไฟส่องแสงสว่างกลางเต็นท์สำหรับที่จะนอนในคืนนี้เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างและเต็นท์ที่นอนเสร็จแล้วพวกผมก็ได้ไปเปลี่ยนเหยื่อกันอีกหนึ่งรอบมืดกว่าเก่าอ่ะปิ๊บมืดกว่าเก่าจริงๆตะเนี่ยมัดไปเพื่อปิ๊บเนี่ยๆๆมานี่ตอนนี้2ทุ่มแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเหยื่อชุดที่5นะครับผมนี่ครับคนดังดังอย่างครับก่อไฟเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอาหารเย็นกันนะครับผมแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ปลาแน่ๆเพราะเรายังไม่ได้สักตัวไส้ที่ต้มบ่ได้บ่ต้องแค่เออลำปลาย่างลวกน้ำปลามะนาวน้ำผมมีพี่ผมมีรสปลาเกิดเป็นนั่นน่ะหม้อน้อยๆของต้มอ่ะนะเดี๋ยวของการด้านน้ำเดือดของการพี่เฮ้ยน้ำเดือดของเอ็นเลยกันปลายังไม่มีให้ต้มนะครับต้มไส้หมูไปก่อนนะครับผมมาหาปลาครับแต่ได้กินหมูกับข้าวคืนนี้นะครับย่างหมูปลาเผาไม่ได้กินเลยนะครับคืนนี้รอลุ้นกันไปยาวๆนะครับผมสุดยอดไม่เอาไปได้หมกน้ำจิ้มนึกถึงสมัยร้อนเนี่ยม้อนจับได้อ่ะแน่นเอาเนาะยาวๆนั่นน่ะมันอยู่ตรงช่องว่างระหว่างซี่มันน่ะถูกหรอเออนี่มันซี่ก็ป้อนป่ะอ
ไอ้ยะนี่ครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เราได้ปลามา1ตัวนะครับตัวใหญ่มากจนไม่อยากจะโชว์กินข้าวเย็นกันก่อนนะครับผมราตรีนี้ยังอีกยาวนานต้องขออภัยนะครับแสงค่อนข้างมืดห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมป่าก็ยังไม่กินเหมือนเดิมนะครับคงต้องนอนพักผ่อนกันแล้วตีห้าแล้วนะครับป่าเมื่อคืนก็ไม่มีเสียงลอกลั่นเลยนะครับแสงสว่างเริ่มมาแล้วครับได้เวลาเปลี่ยนเรืออีกหนึ่งชุดซึ่งจะเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่เรือจะมารับเราเข้าฝั่งจนแล้วจนรอดปลาก็ไม่ได้กินเหยื่อเราเลยนะครับถ้าคิดในทางที่ดีเราก็ต้องคิดว่าพวกเราเป็นคนทำบาปไม่ขึ้นนั่นอย่างวะเนี่ยทำมาโง่ไหมเออแนวขนาดละเย็นแบบพ่อแล้วหรือพุทธิวงศ์วะแล้วสารหลับเลยที่เอาของเจ้าอ่ะแล้วไต๋ก็ขับเรือมารับพวกเรา
กับฝาดเบ็กอีกอ่ะนี่กินวะนี่แล้วก็นู่นนี่กินอยู่อย่างก็แต่ตั้มเนาะผมกลับเข้าฝั่งด้วยกระชังที่ว่างเปล่าอีกหนึ่งครั้งระหว่างที่นั่งเรือกลับมาไตได้พูดขึ้นว่าตกปลาอย่าไปหลาบเมื่อขนอุปกรณ์ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยผมได้มองกลับไปที่เขื่อนแล้วคิดในใจว่าผมจะกลับมาล้างตาที่นี่อีกอย่างแน่นอน